gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for our second fight tonight, Thailand taking on Laos! Ladies and gentlemen, introducing first your Laotian warrior tonight, 17 years of age and representing Khai Samsung Academy. Let's hear it for Laosa Bui Foreman! A Laotian warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age, running at Khai Samsung Gym. Ladies and gentlemen, Laosa Bui Foreman! And his opponent in the red corner, a Thai warrior representing Kalasin Province, 20 years of age, running at Sawtoro Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Stubborn Saw Khan Tha! Kalasin Province, Thailand, Stubborn Saw Khan Tha! เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับในพิกัด46กิโลกรัมคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากไทยปะทะกับนักชกจากสปป.ลาวครับมุมน้ำเงินฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวครับไม่แพ้ใครใน4ฟอร์มหลังครับลาวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนครับหรือว่านายกลายศักดิ์ศรีสะอาดครับชื่อจริงในปัจจุบันในวัย17ปีครับส่วนสูง160ซมล่าสุดชนะน็อกดัมโบจิ๋วสิทธิ์เทพประธานเอาไว้ครับจากค่ายแสนสุขยิมโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับสตาร์บอลสขันธาครับนายชัยรัตน์ภูสมยาครับจากตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับปัจจุบันวัย20ปีครับต้องบอกว่าเป็นนักชกจอมเก่าครับซึ่ง4ไฟต์ของเขาก็ไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง4ไฟต์ล่าสุดชนะน็อครุ่งเพชรสิทธิ์บอลสกลจากสปป.ลาวเอาไว้จากค่ายมวยสทร.ยิมครับที่พัทยาชลบุรีเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ต้องบอกว่ามุมน้ำเงินเนี่ยเป็นประเภทจอมดีเดือดเลยครับได้มิตรใหม่สองตุ้งนครครับมาถอดมงคลให้มุมน้ำเงินส่วนมุมแดงครับได้คุณทรงผลศรีสงครามครับมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอิตาลีครับซึ่งนักชกไทยนั้นมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ของเวที Max มวยไทยด้วยครับเอาละครับนี่ครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดต้องบอกว่าสดเหลือเกินครับคุณเหลียจริงครับ4ไฟต่างฝ่ายไม่เคยแพ้ใครครับแต่ว่าสไตล์นั้นคนละรูปแบบเลยครับมุมน้ำเงินนั้นเป็นประเภทจอมบู๊จอมตะลุยส่วนมุมแดงเนี่ยต้องบอกว่าอาวุธครบเครื่องครับฝีไม้ลายมือจัดเหลือเกินว่าลูกล่อลูกชนเรียกว่าครบสูตรครับทางด้านมุมแดงสตาร์บอลต่อกันหาเอาแล้วครับเช็คไปก่อนครับทางด้านลาวสตาร์ครับครับเดินหน้าเข้ามาจะเล่นงานไปที่ฐานล่างวางด้วยขวาอีกทีครับเป็นประเภทรถมอเตอร์ไซค์ครับถอยไม่เป็นครับทางด้านลาวสตาร์ที่โหนทางขวาของสตาร์บอลนานมาทีแต่ก็มาแต่ละครั้งนี่เข้าเป้าครับสตาร์บอลลาวสตาร์เจอสตาร์บอลครับเล่นงานฐานล่างเลยครับเมื่อสักครู่นี้ของทางด้านเจ้าสตาร์บอลครับเฉียขาหน้าอีกทีตาวางด้วยแข้งขวาจิ้มด้วยหมัด 1-2 ครับระยะหลังนี้ลาวสตาร์เช็คบินไวมาตลอดครับยิ่งชกยิ่งคึกยิ่งชกยิ่งมั่นใจกว่าเช่นเดียวกันครับสตาร์บอลไฟล่าสุดก็เอาชนะเอาคู่ต่อสู้ไปเพียงยกแรกเท่านั้นครับนะครับทำไว้พยายามจะถีบสกัดครับทางด้านสตาร์บอลความสดฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ครับเอายิงหมัดขาก่อนครับสตาร์บอลยิงนิ่งโต้ด้วยหมัดครับนะครับตบซ้ายลงล่างครับทางด้านลาวสตาร์ท้าดวลชวนทะเลาะแล้วครับมานี่แหละครับเล่นงานฐานล่างให้ผิวไม่ออกครับนี่นะครับเปิดก่อนได้เปรียบครับไล่ตีได้เปรียบเข้าไ
ตัดล่างเอาไว้ครับตาบอลพยายามลูดมาเสียบครับนี่แหละครับแทงซ้ายแทงขวาแล้วก็ตั้งไว้เกาะแทงซ้ายอีกทีครับธนาสตาบอลนี่ครับฉากฉวยเหลือเกินครับแทงปุ๊บผ่อนปั๊บครับมาด้วยความนิ่งครับสตาบอลเลือกโตเลือกจิ้มครับครับดึงจังหวะเอาไว้ครับไม่ยอมให้เตะต้นขาเลยครับสองเจิมเข้ามาเพื่อจะตีเข้าไปบริเวณหน้าขาเกาะในได้แทงเอ้าช้าแต่ว่ายังสวนด้วยศอกได้ครับธนาสตาบอลนานมาทีครับแต่ออกมาแต่ละครั้งนี่น่ากลัวครับสตาบอลเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คมครับไล่จี้เลยครับทิศซ้ายเข้ามาพยายามจะถีบสกัดถีบดักเอาไว้ครับถีบด้วยขวาครับธนาลาสตาจิ้มขวาแต่โดนศอกอีกแล้วครับหลวมไม่ได้ครับการชกกับธนาเจ้าสตาบอลใครเก็บตบใครเก็บจังหวะสองครับสตาบอลลาสตาไม่สนใจครับเดินเท่าไหร่ก็จะเดินครับหลังจากใช้ความแข็งแกร่งให้เป็นประโยชน์ครับวันนี้ครับซ้ำที่ต้นขาอีกทีครับลาวตาตาบอลขยับเข้ามาดักเสียบเลยครับตั้งกำแพงคาไว้ลาวตาขวางหน้าน่าจะดีแยกมาก่อนครับขามานี่นะครับจังหวะที่ทางด้านสตาบอลหันมาตับต่อขวานี้อันตรายเหมือนกันครับต้องเอาจุดมากกว่านี้ครับทางด้านลาวตานี่ครับน่าจะว่าก้าวเข้ามาโดนดักเลยครับโดนเหมือนกันนะครับทางด้านสตาบอลจะเล่นงานเข้าพับนายตบด้วยซ้ายไล่จีเข้าหาวางขวาครับความพยายามในการเปิดเกมของลาสตาแต่บอลก็ไปเสียบซ้ายนี่นะครับเข่าวงในของทางด้านลาสตาของสตาบอลครับนะครับใช้ขวาคอยค้ำครับจุกจิกจู้จี้กวนใจไปเรื่อยเลยครับทางด้านเจ้าสตาบอลฉาบฉวยตีหัวเข้าบ้านครับนะครับทิ้งด้วยขวามาโดนดักแทงอีกแล้วครับแล้วหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับกลับเข้าสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยอีกครั้งและนี่ครับน้องอมสินครับแม็กวิงเกิล2019แจกความน่ารักแจกความสดใสให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับนี่นะครับนอกเหนือจากมีความมันระดับโลกแล้วยังมีความน่ารักใสๆแบบนี้มาแจกกับแฟนมวยครับทางช่อง 9MCOT HD หมายเลข30รวมไปถึงแฟนมวยที่มาติดตามผ่านทางออนไลน์ของเราครับทาง Facebook Fanpage YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ท่านผู้ชมครับแค่จังหวะสายตาดึงแล้วคืนของทางด้านเจ้าสตาร์บอลนั้นอันตรายจริงครับดูครับไม่ว่าจะเป็นดึงแล้วฟันแล้วดึงหรือว่าดึงแล้วแทงแบบนี้แม่เกมบุกของลาวสตาร์ครับหยุดชะงักไปชั่วขณะเหมือนกันครับเอาละครับยกที่2กันต่อครับเปิดฉากมาลาวสตาร์ไม่สนใจครับเดินเกมเร็วขึ้นยกแรกว่าเดินยกนี้ต้องเดินต่อครับเพิ่มสปีดในการเดินเข้าหาดูครับกับปั้นขวาเริ่มมีล่างสลับบนครับทางด้านลาวสตาร์สายหน้าของสตาร์บอลครับนี่ครับลงล่างไปบ้างครับลาสตาเดินแล้วครับธนาสตาบอลครับยกนี้ยกนี้มาลัดล่างของสตาบอลหาทางหัดขึ้นซ้ายได้ครับวางแข้งซ้ายได้มั่นใจของสตาร์ทางด้านสตาบอลครับยกนี้ไม่หนีครับซ้ายเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาครับธนาเจ้าสตาบอลลาสตาโอ้โหนี่ครับจังหวะดึงนิดเดียวแล้วฟันครับของธนาสตาบอลยังคงเล่นงานเจ้าลาสตาที่ดีอยู่ครับนี่แหละครับน้ำกระจายก็โดนสอดเข้าไปทางด้านลาสตาเอาละครับได้เลือดแล้วตอนนี้ลาสตาเต็มบอกมาครับเรือของทางด้านลาวสตาครับนะครับกำปั้นขวาโดนหลักแทงเลยครับมัดนายตีจะกดแขนดูจังหวะจะไส้ครับแล้วขวางเอาไว้เลยครับทางด้านสตาบอลนี่นะครับเลือกกินเลือกหวนครับทางด้านลาวสตาบอลครับลาวสตาเดินต่อจะวางด้วยขวาครับไอ้ซ้ายคอยค้ำคอยแย่จิ้มด้วยมัดนะครับขยับเดินไปแล้วนี่ครับพยายามจะเน้นที่ศอกครับทางด้านเจ้าสตาบอลนะครับวงนายกดมาตียังต่อเนื่องไม่ได้ครับทางด้านเจ้าลาวตายังไม่พอครับโดนเท่าไหร่ยังเดินต่ออ้าวขับต่อขึ้นมาได้ทางด้านลาวตาพลิกไปพลิกมาครับตาบอลก็หาจังหวะเสียบอะไรครับต้องไล่ให้จนครับโดนฝีไม้ลายมือโดนสายตาแบบนี้ครับถีบด้วยซ้ายสกัดเอาไว้ครับทางด้านสตาร์บอลลาวตาตอนนี้เริ่มอึดอัดครับอ้าวแล้วครับถอยเกินงามมาแล้วครับโอ้โดนเตือนจนได้ครับนี่ครับกรรมการใจดีครับผู้ที่รักษากฎแบบเงียบเลยครับเตือนไปที่ทางด้านเจ้าสตาร์บอลไม่ได้ครับสตาบอลลาสตาเดินต่อครับหัวล่างจอกล่างไปเลยซ้ายขึ้นมาจากสตาบอลนี่ครับถึงขวาครับหน้าลาสตาสตาบอลพยายามจะถีบสกัดไว้เอาละครับกดมาล่างมาโดนเฉียล่างเลยครับด้านเจ้าลาสตาโอ้เสียหลักกันลูกนี้โดนตัดลงไปง่ายๆครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับลาสตาแต่เราไม่รู้ว่าเลือดของทางด้านสตาบอลแตกหรือเปล่าครับแม่มีเหมือนมีเลือดที่เปิดอยู่ที่บริเวณใบหน้าของสตาบอลครับนะครับใช้ขวาดักไว้จิ้มด้วยมัดขวาวนไปรอบๆครับใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ครับสตาบอลสตาเดินต่อเดินเร็วขึ้นครับลาสตา
ดีไปที่พับนายพับนายอีกทียังผิวดีครับต้นขายังแข็งแรงก็จะได้ซาบอนแล้วก็มีฟุตเวิร์กก็ผู้การเข้ามาเสียบซ้ายครับซาบอนจับจังหวะรอโต้รอเสียบครับเกาะในทันทีกระชากทิ้งลงมาก่อนก็จะได้เจ้าซาบอนแล้วต้องวิ่งเข้าหาเลยครับลาสตาช้าไม่ได้เด็ดขาดครับจังหวะเล่นผ่านการเชิงเกินลงทุนบวกกับอาร์ครับจามต่อขวาได้จับในมาหาจังหวะอัดจังหวะเสียบครับสตาร์บอลเสียบได้เร่งมาอีกจะมาจังหวะกันจ่าครับโอ้ดีครับพยายามจะบินไปเลยครับเอาละครับหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นครับครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ความมันระดับโลกของรายการแมตช์มวยไทยทางช่อง9 Encod HD หมายเลข30คู่ที่2ของรายการเดือดท่านผู้ชมครับแต่ว่าทางด้านสตาร์บอลก็ไปพลาดโดนกรรมการเตือนครับเนื่องจากเชิงรับเยอะไปนิดครับดูครับพยายามเปิดเกมก่อนครับแต่ว่าลาวสตาร์ไปพลาดโดนศอกเช่นกันอีกครับศอกเฉือนเข้าไปบริเวณขมับทางด้านขวาครับโอ้และดอกนี้เนี่ยเล่นงานจนแตกเลยครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมก็มีเลือดเปื้อนของทางด้านเจ้าซาบอนเหมือนกันครับเป็นบาดแผลเล็กๆครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับ3นาทีครับ3นาทีแห่งการค้นหาผู้ชนะเปิดฉากมาสตาร์บอลตรงนี้มันรอกลางนะครับลาสตาร์เดินต่อจับล่างไปก่อนครับลาสตาร์เนี่ยนาทีสกัดไว้ทางด้านซาบอนแกประเภทจุกจิกปวดใจโอ้โหแข้งขาของด้านลาสตาร์ครับเอาละครับพยายามจะขวางหน้าวงในสตาร์บอลแต่ว่าจังหวะจะคืนนั้นยังไม่ชัดเจนครับถึงจะชัดเจนครับเตะขวามาลาสตาร์เดินต่อแล้วแข้งขวาสูงเริ่มทำงานครับแข้งขวาของทางด้านลาสตาร์คู่กันต้อนเลยครับนี่แหละครับเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชครับเกมบุกของทางด้านลาสตาร์สตาร์บอลถีบด้วยขวาเอาไว้วางด้วยซ้ายเติมสตาร์บอลทหารจังหวะสาดแข้งซ้ายคืนมาแล้วครับสัญญาณมือครับครั้งที่สองครับโอ้โดนเตือนอีกครั้งเลยครับทางด้านเจ้าสตาร์บอลครับชกเชิงแบบนี้เนี่ยไม่ถูกชะตาก็ต้องโดนตำหนิต่อว่ากันหน่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับไม่เปิดเกมก็ต้องโดนเตือนมาลาสตาร์เดินต่อครับสายคืนมาจากสตาร์บอลนะครับขาด้วยขวาครับลาสตาร์จับในได้เหลี่ยมจะตีครับกระชากมาเพียงมาอ้าวนะครับแม่ได้เหลี่ยมครับกระชากปุ๊บแทงปั๊บกัตนาเจ้าสตาร์บอลครับทุกทีได้สวยงามครับจังหวะเริ่มลงตัวลาสตาร์เดินต่อสตาร์บอลเหยียบซ้ายเบรกเก็บเอาไว้ครับกับกระแทกพยายามจะกระแทกใช้หมัดยับวัดระยะกันกำปั้นแม่เป็นแข้งครับแล้วเติมเข้ามาด้วยข่าวซ้ายของธนาซาบอลนี่นะครับนะครับแยกออกมาตั้งเกมใหม่คึกคักครับธนาลาสตาเดินหน้าต่อไปครับขยับโยกมายิงหมัดขวาซ้ายคืนจากสตาร์บอลแม่ที่ครับวนไปวนมาไล่ไม่จนกระดานสักทีโดนเกี่ยวแล้วตัดทิ้งอีกครั้งครับหมัดมาครับลูกนี้หมัดล้มสวยงามครับสตาร์บอลแล้วก็ลาสตาร์ลุกมาสู้ต่อเอาแม่เกือบไปก็จังหวะเสียหลักไปก่อนแต่ว่าก็ยังพาคู่ต่อสู้ล้มลงไปได้ครับลาสตาร์ล้มลงผ่านไปครับลาสตาร์เดินต่อครับเอาเข้ามาเตะขวาค่อยๆย้ำไปเรื่อยครับซ้ายมาก็คือด้วยหมัดครับจะเตะนั่นจริงๆครับจะได้ลาสตาร์บอลนะครับปลายยกยังไม่ถึง1นาทีมาครับลาสตาร์ยังมีเข้ามาในโอกาสจากไหนมาเสียบซ้ายคืนจากลาสตาร์บอลครับเอาแยกมาใหม่กลางเวทีครับแล้วถีบขวาเลยครับพยายามจะปักด้วยศอกลาสตาร์หักมาไม่ลงตีเติมได้ครับจะทุ่มทิ้งแต่ว่าคู่ต่อสู้หลักดีครับยังได้ในจังหวะก่อนจากครับเดินกดอีกครั้งครับลาสตาร์สตาร์บอลตรงนี้ก็มีเหนื่อยครับถีบขวามาปล่อยอาวุธจุกจิกเข้ามาแล้วก็วางแข้งซ้ายครับดึงจังหวะเอาไว้ได้ครับซ้ายมาก็หลุดเหมือนกันครับท่านเจ้าสตาร์บอลลาสตาร์จิ้มด้วยหมัดขวาขยับมาทุบเข้ามาอีกทีครับเติมด้วยแข้งเอาหน้าสายตาแกดีจริงๆครับอุ้ยหน้าแต่ดอกนี้มีซัดเต็มแข้งเลยครับมาเก็บตรงได้ครับตรงด้านตาบอลจับไปมาเสียบแล้วขวักเอาไว้ครับนะครับพุ่งเข้ามากระโดดเข่าลอยดักเอาไว้ครับตาบอลลาสตาร์เดินหน้าเข้ามาและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับพิกัดน้ำหนักครับ46กิโลกรัมระหว่างทางด้านลาสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากสปป.ลาวกับสตาร์บอลสองขันทาครับนักชกจากประเทศไทยครับต้องบอกว่า
ล่ไม่จนแต่ว่าดูครับมีจังหวะที่โดนเหมือนกันดึงไม่พ้นครับโดนเข้าบริเวณปลายคางครับอันนี้ก็เตะซ้ายของสตาร์บอลครับเจอหมัดของเราสตาร์สวนทันทีต้องยอมรับครับว่าสายตาแกดีครับหันช้ามาหน่อยครับโดนแข้งซ้ายของสตาร์บอลลงโทษเลยครับดูดีครับเขาลอยอีกทีครับของทางสตาร์บอลเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับเราไปลุ้นกันบนเวทีเลยครับ Before we go to the judge's decision let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue corner. Red corner no bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Samba the draw. Coming up next, guys. Thailand takes on Italy. Here.